ความรู้สึกที่ขึ้นเซฟโยชิหลังตอนแรกก็ตกใจค่ะเพราะเหมือนแบบออกมาปกป้องมันเยอะใช่ไหมคะเซฟโยชิโยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบมองเห็นปัญหาตรงนี้ค่ะคือเวลาโยออกรายการนะคะย่อมจะมีแบบว่าเหตุการณ์แซวแบบว่าสายเหลืองอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยแล้วเราก็เหมือนแบบชินค่ะถามว่าเรารู้สึกไหมเราก็รู้สึกแต่เราเข้าใจพี่ภาคภูมินะตอนนั้นว่าคือเราถ่ายกันนานมากเทปแบบเราถ่ายกัน4 เทปใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งกันก็คือคิวนั้นทั้งวันแล้วพี่เขาก็แบบว่าเล่นมุกมาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็รับมุกเขาแล้วก็บางมุกเราก็ลืมไปแล้วนะตรงนั้นเราก็รู้สึกเหมือนตกใจนิดนึงทุกครั้งอะค่ะแต่เราก็แบบไม่ได้โวยวายหรือว่าไม่ได้เอะใจว่าแบบพี่คะมันไม่ดีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็โยก็คิดว่าเหมือนแบบอาจจะไม่ได้เผยแพร่ออกมาสาธารณะถามว่ารู้สึกไหมเราก็รู้สึกนะคะแต่เราแบบไม่ได้โกรธเขาเลยแบบไม่ต้องแบบทำไมต้องพูดแบบนี้นะเราก็แค่รู้สึกแต่เราก็เวลาเราเจอมุกเนี้ยค่ะเราก็จะยิ้มรับเหมือนแบบสีหน้าเราก็แบบเราไม่ได้เล่นนะถามว่าบ่อยไหมก็มันมีมาเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่ได้แบบเก็บมาว่าเอ้ยรายการนี้เจออีกแล้วรายการนี้เจออีกแล้วใช้คำว่าก็ชินเหมือนกันโยก็คิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังไม่มีกรณีตัวอย่างใช่ไหมคะแต่เราก็แบบไม่ได้ต้องการว่าจะต้องแบบซ้ำเติมพี่ภาคกุ้งนะคือจริงๆอะหนูจบตั้งแต่พี่ภาคกุ้งโทรมาขอโทษแล้วเราไม่ได้ติดใจกันแล้วหลังจากจบรายการหนูก็แบบไม่ได้คิดไม่ได้แคร์ไม่ได้แบบอุ๊ยทำไมต้องมาว่าหนูแบบนี้ก็จบเราทำงานเราก็รู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพี่เขาเป็นแบบคิดมุกตลกในรายการเราก็เข้าใจเขาเราก็ไม่เก็บมาคิดส่งเมสเซจมาวันนั้นคืนนั้นเลยค่ะที่เกิดขึ้นแต่หนูอะไม่เห็นเพราะว่า IG ถ้าไม่ได้ฟอลโล่กันนะคะมันจะไม่ได้ขึ้นแบบว่าเตือนเลยมันจะอยู่แบบซ่อนแล้วหนูเห็นวันที่หนูไปออกงานพอดีประมาณแบบ5 โมงเช้าอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็ตอบพี่เขาว่าอ๋อหนูเข้าใจพี่นะพี่เขาก็ถามว่าพี่ขอโทษพี่แบบไม่ได้ตั้งใจหนูก็เข้าใจนะคะน้ำเสียงเขาก็แบบไม่ได้แบบว่าพี่ขอโทษนะแต่แบบพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆถ้าโยชิรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอโทษแล้วก็เข้าใจไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจพี่เห็นใครเห็นคือหนูจบเขาตั้งแต่มาขอโทษแล้วแต่หลังจากนั้นเขาทำอะไรหนูไม่เกี่ยวกับหนูแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าการที่พูดเกี่ยวกับการเหยียดมัน2019แล้วอันนี้พูดในถึงกรณีนี้นะคะไม่อยากให้แบบว่าไปพูดแบบนี้กับใครในกรณีพี่ภาคกุ้งหนูไม่รู้จริงๆว่าเขาหมายความว่ายังไงแต่ถ้าพูดในเรื่องของสายเหลืองเล่นกับคนอื่นที่แบบเขาพูดออกมาใช่ไหมคะว่าแบบเล่นกับพี่ดีเจคนนู้นคนนี้เขาจะคิดแบบนี้ไหมพี่เขาออกมาขอโทษแล้วหนูก็ถ้าไปออกรายการหนูก็จะออกรายการกับพี่เขาเหมือนเดิมทำอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหนูให้อภัยพี่เขาคือหนูเข้าใจพี่เขานะคือเขาเป็นคนคิดมุกตลกเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจน่าจะทุกคนก็น่าจะเข้าใจพี่เขาแล้วก็น่าจะให้โอกาสพี่เขาเพราะว่าครั้งนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะติดแฮชแท็กอันดับ1ของ Twitter อะไรอย่างเงี้ยโยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เขาแบบเหมือนฉุกคิดโยคิดว่าในอนาคตพี่เขาอาจจะไม่ได้พูดคำแบบนี้ออกมาแล้วคือก็แรงเหมือนกันค่ะแต่ก็เขาอาจจะเห็นนิสสีดำพี่เขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าอาจจะประชดหรือเปล่าแทนที่จะแบบว่าพูดดีๆพอทราบอยู่เพราะว่าตอนที่หนูไปถ่ายก็จะมีพี่พีใช่ไหมคะก็จะโดนเหมือนกันแต่เราก็อยู่ในข้างหลังเราก็แบบอุ๊ยเราจะโดนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าพี่พีโดนไปแล้วก็ที่ออกอากาศไปแล้วมีที่รู้ว่าพี่พีก่อนหน้าหนูก็เห็นเราก็ต้องเข้าใจพี่เขาว่าเขาโดนแบบเหมือนจ้างมาเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยหยอดมุกทำให้รายการดูสนุกโยไม่ได้แชร์นะคะโยคิดว่าพี่พีเขาคงไม่คิดมากหรอกว่าเราก็เข้าใจในส่วนของพี่เขาแล้วตอนนี้พี่เขาก็น่าจะเข้าใจในส่วนของหนูแล้วหนูจบตั้งแต่พี่เขาโทรมาขอโทษแล้วไม่เกี่ยวกับหนูแล้วแต่ถ้าในเรื่องของสังคมพี่ภาคกุ้งเขาก็ออกมาขอโทษจากใจใช่ไหมคะคือตอนแรกอาจจะขอโทษเราอาจจะมีการโพสทำให้แบบว่าเกิดกรณีเข้าใจผิดมาบ้างแต่ตอนนี้คือโยคิดว่าวิดีโอที่เขาออกมาพูดอ่ะคือวิดีโอที่เขาพูดออกมาจากใจจริงๆก็คือด้วยน้ำเสียงด้วยแบบว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาค่ะโยว่าน่าจะดีขึ้นค่ะหนูอยากจะชี้แจงว่าคือหนูเป็นคนที่เล่นได้นะคะไม่ใช่แบบว่าหนูไปออกรายการเนี้ยไม่มีใครกล้าเล่นกับหนูไม่มีใครกล้าพูดกับหนูแต่หนูพูดในเรื่องของกรณีบูลลี่เพศสายเหลืองฟ้าเหลืองต่างๆหนูคิดว่าเราสามารถเล่นมุกอย่างอื่นได้สามารถแซวหนูได้เหมือนเดิมใช่แบบว่าเราเป็นเพศที่บอบบางพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระทบติดใจแต่โยคิดว่าทางเลือกมากกว่านี้เราสามารถเลือกที่จะเล่นกับเราได้นอกจากสายเหลืองแซวยังเล่นได้เหมือนเดิมไม่ใช่แบบว่าอะไรก็เซนซิทีฟไปหมดอะไรก็อ่อนแอไปหมดเราจริงๆแล้วสายเหลืองมันก็ไม่รุนแรงที่สุดนะมันจะมีคำหยาบที่ LGBT จะได้แบบเห็นแต่นี่ก็อาจจะซอฟที่สามารถออกอากาศได้แต่ก็ไม่ควร